ครงการสินค้าทุ่งฟ้านะคะประหยัดช่วยประชาชนลดพรค่าของชีพที่รัฐวิสาหกิจเสบียงอาหารนครหลวงเวียงจันทน์จัดร่วมกับบริษัท CP ลาวจำกัดโดยการนำเอาชิ้นหมูและผลิตภัณฑ์ชิ้นหมูมาวางจำหน่ายในราคาถูกในเบื้องต้นแม่นกำหนดจำหน่ายในระหว่างวันที่19-31 มีนา 2024แต่ล่าสุดนี้ท่านผู้อำนวยการแจ้งว่าจะขยายเวลาไปจนฮอดบุญปีใหม่ลาวท่านคำล่าแสงดาวงผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจเสบียงอาหารนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าราคาสินค้าที่จำหน่ายภายใต้โครงการดังกล่าวแม่นลดกว่าราคาสินค้าประเภทเดียวกันที่มีอยู่ตามท้องตลาดหลายสมควรในนี้ชิ้นที่นำมาจำหน่ายแม่นเอามาจากโรงงานค่าสัตว์ดอนดูและมาจากบรรดาฟาร์มเลี้ยงหมูของบริษัท CP ลาวท่านกล่าวตื่นว่าปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับกรณีสงสัยเกิดพยาธิไข้ระดำอยู่ทางภาคใต้ของลาวเพื่อป้องกันพยาธิดังกล่าวโรงงานค่าสัตว์ทันสมัยดอนดูได้ยุติเซาการนำเข้างัวจากภาคใต้เป็นการชั่วคราวแต่นำไส้งัวจากนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีซึ่งเห็นว่ามีเพียงพอและจะบ่กระทบถึงการจำหน่ายสิ้นในระยะแต่นี้หาบุญปีใหม่ลาวแนวใดก็ดีเกี่ยวกับพยาธิไข้ระดำในปัจจุบันผู้อำนวยการแนะนำว่าให้ผู้บริโภคแน่ใจก่อนจะซื้อสิ้นต้องฮู้ที่มาดีแล้วหรือยังอันสำคัญแม่นได้ผ่านการกดกาจากสัตวแพทย์บ่ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสมั่นในการบริโภคเพราะถ้าซีนมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานก่อนฆ่าสัตว์ทุกครั้งต้องได้ผ่านการกดกาจากสัตวแพทย์อย่างละเอียดเพื่อให้สามารถรับประกันได้พร้อมเดียวกันนี้ท่านยังแห่งห้องให้สังคมหันมาใส่ใจสุขภาพให้หลายขึ้นโดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมการกินควรเอาใจใส่ทุกคาบโดยเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดคุณภาพดีจึงจะส่งผลทางโภชนาการที่ดีป้องกันผลร้ายสะสมและอาจเป็นผลพวงต่อสุขภาพในระยะยาวดื่มคมซื่นใจโฮมใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ